วัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ทางช่องTHTTV จะพาคุณผู้ชมมาพบกับ10อันดับประเทศที่มีหนี้สาธารณะมากที่สุดในโลกจัดอันดับโดย World Population Review นะครับแต่ก่อนรับชมคลิปวิดีโออย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ทางช่องของเราด้วยนะครับอันดับที่10ประเทศโปรตุเกสเป็นสาธารณรัฐซึ่งมีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยตั้งอยู่ในภาคตะวันตกและตะวันตกเฉียงใต้ของคาบสมุทรไอบีเรียทางตอนใต้ของทวีปยุโรปประเทศโปรตุเกสมีประชากรประมาณ 10.17 ล้านคนด้วยอัตราหนี้สินของประเทศ 119.46% ของ GDP โปรตุเกสเผชิญกับวิกฤตการเงินที่ยาวนานตั้งแต่ปี2011และเศรษฐกิจกลับมาแข็งแกร่งในปี2019สามารถประกาศงบประมาณเกินดุลครั้งแรกในรอบ45ปีอย่างไรก็ตามโปรตุเกสยังมีหนี้สาธารณะสูงเนื่องจากเป็นประเทศที่พึ่งพาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวซึ่งได้รับผลกระทบอย่างหนักจากโควิด-19 นั่นเองอันดับที่9ประเทศโมซัมบิกเป็นประเทศที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปแอฟริกาโดยมีมหาสมุทรอินเดียอยู่ทางตะวันออกประเทศโมซัมบิกมีประชากรประมาณ 32.16 ล้านคนด้วยอัตราหนี้สินของประเทศ 124.46% ของ GDP เศรษฐกิจของโมซัมบิกตกอยู่ในภาวะถดถอยมากที่สุดในปี2016ด้วยอัตราการเติบโตของ GDP อยู่ที่ร้อยละ 3.3 ขณะที่ธนาคารโลกประเมินว่าอัตราการเติบโตของ GDP จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีอันดับที่8สาธารณรัฐกาบูเวดีเป็นประเทศเกาะที่ตั้งอยู่บนกลุ่มเกาะภูเขาไฟประมาณ10เกาะในมหาสมุทรแอตแลนติกตอนกลางห่างจากชายฝั่งทวีปแอฟริกาไปทางทิศตะวันตก570กิโลเมตรสาธารณรัฐกาบูเวดีมีประชากรประมาณ 5.6 แสนคนด้วยอัตราหนี้สินของประเทศ 125.29% ของ GDP ต่อหัวอยู่ที่ประมาณ 3.9% ถูกจัดว่าเป็นประเทศที่มีเสถียรภาพมากที่สุดในแอฟริกาในปี 2013-2014แต่ยังมีความเสี่ยงเล็กน้อยด้านอัตราการว่างงานและค่าครองชีพอันเป็นผลมาจากวิกฤตเศรษฐกิจในยุโรปอันดับที่7ประเทศเอริเทียเป็นประเทศทางตอนเหนือของแอฟริกาตะวันออกมีชายฝั่งทะเลติดกับทะเลแดงเกือบ 1,000 กิโลเมตรประเทศเอริเทียมีประชากรประมาณ 3.6 ล้านคนด้วยอัตราหนี้สินของประเทศ 127.34% ของ GDP อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจต่ำและประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพโดยรายได้สำคัญจากเมืองท่าตลอดจนอุตสาหกรรมการคมนาคมขนส่งและอุตสาหกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบจากสงครามกับเอธิโอเปียเนื่องจากรัฐบาลเอธิโอเปียปิดการค้าและการติดต่อตามแนวพรมแดนทั้งหมดทำให้เอริเทียขาดรายได้อย่างมากอันดับที่6ประเทศอิตาลีเป็นประเทศในยุโรปตะวันตกตั้งอยู่บนคาบสมุทรอิตาลีและถูกขั้นด้วยเทือกเขาแอลป์ทางตอนเหนืออิตาลีเป็นรัฐเดี่ยวซึ่งปกครองด้วยรูปแบบสาธารณรัฐระบบรัฐสภามีเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดคือกรุงโรมและมีศูนย์กลางเศรษฐกิจอยู่ที่มิลานประเทศอิตาลีประชากรประมาณ 60.3 ล้านคนด้วยอัตราหนี้สินของประเทศ 133.43% ของ GDP ประเทศที่เป็นศูนย์กลางของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ครั้งแรกในยุโรปส่งผลให้เศรษฐกิจตกอยู่ในภาวะเลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2อันดับที่5ประเทศเลบานอนเป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนประเทศเลบานอนมีประชากรประมาณ 6.77 ล้านคนด้วยอัตราหนี้สินของประเทศ 157.81% ของ GDP
เลบานอนสะสมหนี้สินจำนวนมากจากสงครามกลางเมืองในปี1975ถึงปี1990หลังจากนั้นประเทศก็อยู่ในวงจรหนี้โดยครึ่งหนึ่งของรายได้ของรัฐบาลใช้ไปกับการจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด-19และการระเบิดในเบรุตเมื่อเดือนสิงหาคมที่ฆ่าชีวิตผู้คนไปมากกว่า200คนและสร้างความเสียหายให้เมืองมากกว่า 15,000 ล้านเหรียญสหรัฐอันดับที่4ประเทศกรีซเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปยุโรปตอนใต้สุดของคาบสมุทรบอลข่านประเทศกรีซมีประชากรประมาณ 10.3 ล้านคนด้วยอัตราหนี้สินของประเทศ 174.15% ของ GDP กรีซเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจตั้งแต่ปี 2009 โดยการขาดดุลการคลังสูงกว่าระดับที่สหภาพยุโรปกำหนดไว้หลายเท่าตัวแต่ในระยะหลังนี้สามารถปรับโครงสร้างทางการเงินของประเทศได้จนสามารถหยุดรับความช่วยเหลือจาก IMF ได้ในปี 2018อันดับที่3ประเทศซูดานเป็นประเทศที่ในอดีตมีพื้นที่มากที่สุดในทวีปแอฟริกาตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปประเทศซูดานมีประชากรประมาณ 42.8 ล้านคนด้วยอัตราหนี้สินของประเทศ 177.87% ของ GDP ประเทศที่ยากจนรั้งท้ายของโลกด้วย GDP ต่อหัวประชากรเดือนละประมาณ 1,800 บาทประกอบกับการเผชิญปัญหาปากท้องของประชาชนและวิกฤตเศรษฐกิจของซูดานอันดับที่2ประเทศเวเนซุเอลาเป็นประเทศบนชายฝั่งทางเหนือของทวีปอเมริกาใต้ประเทศเวเนซุเอลามีประชากรประมาณ 28.7 ล้านคนด้วยอัตราหนี้สินของประเทศ 214.45% ของ GDPหนี้ของเวเนซุเอลาพุ่งขึ้นในช่วงปี 2018 เนื่องจากในขณะนั้นเวเนซุเอลาประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจอย่างหนักจนหนี้ต่างประเทศพุ่งแตะ 150,000 เหรียญสหรัฐรวมถึงประสบภาวะเงินเฟ้อรุนแรงขณะที่ประชาชนหลายแสนคนต้องอพยพหนีไปยังประเทศเพื่อนบ้านอันดับที่1ประเทศญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นมีประชากรประมาณ126ล้านคนมีหนี้สินของประเทศสูงที่สุดในโลกด้วยอัตรา 234.18% ของ GDP แม้ว่าจะเป็นประเทศที่เศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่3ของโลกรองจากสหรัฐและจีนแต่ด้วยวิกฤตทางการเงินและภัยพิบัติในประเทศหลายประการรวมถึงแผ่นดินไหวและสึนามิครั้งใหญ่ในปี2011ซึ่งสร้างความเสียหายมูลค่าราว325,000 ล้านเหรียญสหรัฐส่งผลให้ขณะนี้ญี่ปุ่นมีหนี้อยู่ที่ 9.087 ล้านล้านเหรียญสหรัฐอย่างไรก็ตามเศรษฐกิจของญี่ปุ่นสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วจากภาวะถดถอยที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโควิด-19สำหรับประเทศไทย World Population Review ได้จัดไว้เป็นอันดับที่120ด้วยอัตราหนี้สินของประเทศอยู่ที่ 41.47% ของ GDP และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของ10อันดับประเทศที่มีหนี้สาธารณะมากที่สุดในโลกที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับสุดท้ายฝากติดตามคลิปต่อๆไปของทางช่องของเราด้วยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ทางช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ